สวัสดีครับพบกับผมโรชโนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างเอ็มโพเรียมนะครับเขตคลองเตยตรงข้ามก็เป็นเอ็มพอร์เทียใช่ไหมรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็เมื่อกี้ก็เป็นช้างนะข้างในอันนี้ก็เป็นทิฟฟานี่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวกับอะไรกับแถวพัทยาหรือว่าอัลคาซ่าอะไรเงี้ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะไม่รู้นะไม่รู้นะแต่ว่าฝั่งเอ็มพอร์เทียก็ใช้ได้อยู่นะลำใบลำไรครับอันนี้ด้านพ่อมองเห็นนะพ่อมองได้ครับก็มันก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะผมว่าเนาะมันก็เหมือนเดิมนะเนี่ยเนี่ยทิฟฟานี่เนี่ยโหกลมๆเนี่ยรอบทิศจะสวยมากเลยนะทิฟฟานี่สวยวิตตองเลยโอเลียมใช่ใช่อันนี้ด้านบนก็มีอีกนะด้านบนก็มีอีกนะแต่ว่าผมอาจจะไปขึ้นไปนะผมก็แค่ช่วงประมาณนี้พอนะครับโอเคใช่ทีนี้เรามาไล่เก็บอะไรบ้างเพราะว่าคนแย่งเยอะช้างถือกระเป๋า UOB Winter Wonderland นะนี่ฮะตัวชัดๆนี่ค่ะโอเคครับช้าง Wonderland แสงโทษครับแสงจ้าๆนิดนึงนะแล้วก็มีช้างใส่แว่นด้วยเมื่อกี้ผมเห็นคนได้คล้ายเอริกเทนฮากนะไม่ใช่เจนาหรอกแต่คล้ายๆคือหัวล้นๆแล้วก็แบบหนวดๆใช่ไหมทรงคล้ายๆเอริกเทนฮากตอนนี้ชาวบ้านบรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักแล้วนะครับบอกเลยว่าคึกคักมากเพราะว่าเดินไปไหนมาไหนตอนนี้ก็ชาวต่างชาติเดินไปหมดเลยหลายสัญชาติมากมีทั้งเกาหลีมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งจีนมีทั้งฝรั่งนะครับทั้งแนวลาตินแล้วก็แนวไม่ใช่ลาตินก็มีนะครับเดี๋ยววันนี้ประมาณนี้แหละใช่ใช่ใช่สถานเข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอแวะถ่ายรูปให้ชัดๆก่อนนะโอ้โหอันนั้นอะไรครับเนี่ยก็สวยนะเจ๋งนิดหน่อยครับ